นดีแล้วข้างล่างดีแล้วล่ะยังเหลือที่หัวอย่างเดียวเนาะหัวไอ้ตรงเนี้ยมันบางทีมันก็เป็นบางทีมันตึงมันตึงมันตึงตึงอ่ะไม่รู้จะทำไงมันตึงต้องลดอายุลดอายุลดอายุต้องนึกได้ไหมล่ะต้องนึกถึง38โอ้โหนึกเอาสินึกมานานแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละขอนึกก่อนไม่ให้เจ้าเมียแล้วรอเจ้าคุณใจเย็นแล้วล้างเหมือนละรอเจ้าคุณสักหน่อยท่านก็ไม่หยุดเลยนะเนี่ยงานท่านตลอดเลยดูสิท่านไม่เคยหยุดเลยนั่งสบายนั่งสบายโอ้ล่ะโอเคเมื่อคราวที่แล้วทบทวนคราวที่แล้วก่อนครับขออนุญาตครับคราวที่แล้วเป็นไงบ้างครับพอได้พอได้แค่ดีมากครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอได้ถ้าผมสังเกตผมมาปุ๊บผมจะฟังเสียงก่อนครับท่านผมว่าเสียงท่านชัดกว่าเดิมนะครับลิ้นที่เคยแข็งก็เชื่อว่าดีขึ้นอย่างน้อยสุดก็ต้อง 50% นะลิ้นที่มันขัดมันเคืองครับโปรดสังเกตคราวนี้ดูว่าที่เหลือจะดีขึ้นมากไหมครับโทษครับหัวไหล่ข้อศอกข้อมือจุดไหนครับบกพร่องจุดไหนครับไม่บกพร่องเลยโอเคครับไปเรื่อยๆทั้งนั้นไม่ติดขัดแต่ว่าไม่บกพร่องโทษครับ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 ยกสูงๆทำไมโอเคครับสะดวกนะขึ้นลงสะดวกนะครับนี่ครับดีมากครับเอาละโน้มตัวมาตามผมครับหลังจะเบานะครับถึงจะเบาหลังทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับขวาเอาละทีนี้มาถึงโฟกัสจุดสำคัญโทษครับโทษครับ
ทษครับเบาหัวมากไหมครับหูดีไหมครับได้ได้ขาตึงปุ๊บขาตึงเอ๊บเลยขาตึงขาตึงแล้วขาหยอดไปเลยฮะมันหยอดแล้วก็จบเลยThank you.
นั่นเนี่ยเห็นไหมนั่นแน่ครับผมลองเดินดิให้ถึงมันครับดีหายหน่อยเนี่ยนี่มันตึงตึงเออครับขอสังเกตเนี่ยกำเงี้ยตึงครับผมขอสังเกตครับ
ดีหน่อยตึงชัดยอดเลยตึงร่างกายเป็นความแก่มันชราฮะสองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สองก็นอกจากจะใช้ส่วนตัวแล้วก็จะมีทำบุญต่อนั้นอยู่กับทำบุญต่อบทนาสาธุจะสร้างพระไปเลยนะคือเมื่อคืนเนี่ยเหมือนว่าเป็นนิมิตอะไรไม่รู้นะว่ามีความกังวลว่าเราจะสร้างพระแล้วจะเปิดว่าเหมือนกับว่ามีนิมิตว่าใต้ถุนเนี่ยมีพระแล้วก็วันนี้เหมือนกับวันนี้จะไปประชุมไปสอบพระที่เมืองกลุ่มแล้วก็ไปพักที่วัดที่ชัยเขาก็เอ๊ะเราไปเป็นประธานสอบรวมทำไมเขาให้จัดที่นั่งแบบเนี้ยนั่งห้อยนั่งแบบเนี้ยแล้วก็นั่งห้อยขาหมายว่าอะไรมากัดเราเลือดออกแล้วมีโยมผู้หญิงมาช่วยทำแผลใช่ไหมก็ตื่นมาเช้า9โมงก็ขอกุญแจพระบอกใครมีเอาห้องนี้มาก็เปิดเข้าไปไม่เคยเข้าเลยนะไม่เคยเข้าไปก็ไปเจอพระองค์หนึ่งแล้วอุ้มออกมาเลยนะครับผมเนี่ยอุ้มเนี่ยองค์เหลืองเนี่ยโอเคขวาสุดล่างสุดโอเคองค์สูงเนี่ยครับองค์สูงนะจริงไม่ได้ตั้งใจจะหล่อองค์นี้จะหล่ออีกองค์หนึ่งเป็นปางลำพึงครับเนี่ยกลับมาจะมาตั้งตรงเนี้ยครับผมครับเชิญครับกี่คุณพัชไอ้คุณพัชก็ไปจากทำบุญมา10,000นะแล้วก็คุณโน้นที่ไปจากมา500บาทใช่ไหมครับจะหล่อพระหล่อพระปกติลำพึงเนี่ยจะเป็นปางยืนลำพึงแต่ตมาเนี่ยจะหล่อนั่งลำพึงเพราะมีบีแบบอยู่ครับนะโมทนาด้วยครับ